โอ้โหไปดูเหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยที่จังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่ามีรางรถไฟสายสีชมพูร่วงหล่นเป็นทางยาวกว่า5กิโลเมตรเนี่ยนะโหสายสีชมพูแถวแครายนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเส้นนั้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไร้คนเจ็บนะครับแต่รถยนต์เสียหาย3คันตำรวจได้มีการปิดการจราจรฝั่งขวาด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงประมาณสักตีห้าของวันนี้นะครับทางด้านพันตำรวจตีฐาปนพงศ์นะครับเพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดได้รับแจ้งนะครับเหตุรางรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงระหว่างแครายมีนบุรีร่วงหล่นลงมาใส่รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันนะครับบริเวณหลังคาแล้วก็กระจกด้านหน้าแตกด้วยที่เกิดเหตุบริเวณหน้ากรมชลประทานนะครับปากเกร็ดรางรถไฟฟ้าดังกล่าวนะครับยังได้เกี่ยวสายไฟได้รับความเสียหายจนเสาเอียงด้วยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการปิดการจราจรด้านขวา1ช่องทางนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันในส่วนของขบวนรถไฟฟ้าสายสีชมพูดังกล่าววิ่งออกมาจากต้นทางที่มีนบุรีนะครับเพื่อมุ่งหน้าส่งผู้โดยสารที่สถานีปลายทางบางแครายระหว่างวิ่งมาถึงบริเวณหน้ากรมชลประทานปากเกร็ดเนี่ยนะฮะได้เกิดอุบัติเหตุขัดข้องจนรางรถไฟฟ้าเนี่ยครับหลุดร่วงลงมาที่บริเวณถนนข้างล่างจนทำให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหายนะครับหลายคันเหมือนกันนะฮะส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับวิ่งไปหยุดดิ้งที่สถานีหน้าโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทางผู้โดยสารต้องลงจากขบวนรถไฟฟ้าทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะครับของการเกิดอุบัติเหตุรางรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูร่วงมาในครั้งนี้ด้วยนะฮะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ